สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้ในช่อง YouTube โบ้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่15แอมป์นะครับครับผมสำหรับมิเตอร์15แอมป์นะครับในส่วนของการไฟฟ้าก็จะมี15/45ส่วน/45นี่คืออะไรก็คือการใช้กระแสชั่วคราวได้สูงสุดนะครับไม่เกิน45แอมป์สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า15แอมป์นะครับก็เพียงพอสำหรับการใช้งานไฟฟ้าในครัวเรือนทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ทางการไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้านะครับก็จะแนะนำให้ใช้ไฟไม่เกิน 80% นะครับของมิเตอร์ไฟฟ้านะครับหากเพื่อนๆบางท่านจำเป็นต้องใช้กระแสที่สูงกว่านะครับก็อาจจะเป็นต้องเพิ่มเฟสนะครับหรือเพิ่มขนาดมิเตอร์นะครับในส่วนตรงนี้อาจจะพูดในรายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อของมิเตอร์15/45 แอมป์1เฟสนะครับส่วนรายละเอียดเอกสารเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันได้เลยในส่วนของการเตรียมสายเมนและอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับเราต้องเตรียมให้เสร็จก่อนนะครับแล้วถึงแจ้งพนักงานการไฟฟ้าให้มาตรวจสอบระบบนะครับถ้าผ่านพนักงานไฟฟ้าจะแจ้งให้เรามาชำระเงินนะครับและทางการไฟฟ้าจะมาติดตั้งมิเตอร์ให้อีกทีนะครับผมครับทีนี้เรามาดูการเตรียมอุปกรณ์นะครับขนาดเมกเบเกอร์ต้องใช้ที่ขนาด50แอมป์นะครับขนาดสายกาวจะเป็นทองแดงขนาด10ตารางมิลลิเมตรแท่งกาวนะครับจะยาว 2.4 เมตรนะครับโดยตอกให้ลึกลงไปจากพื้นผิวดินอีก30เซนติเมตรนะครับส่วนขนาดสายเมนจะมีที่ทองแดงก็คือ16ตารางมิลลิเมตรสายอลูมิเนียม25ตารางมิลลิเมตรโดยเราจะใช้สาย THW นะครับตัวนี้เดินอากาศโดยจะใช้นิวตันอยู่ข้างบนแล้วสายลายอยู่ด้านล่างนะครับโดยสายเมนตัวนี้เราต้องดึงไว้เลยนะครับอย่างที่กล่าวเบื้องต้นเนาะสำหรับถ้ามีการเดินสายร้อยท่อฝังดินนะครับเราจะใช้เป็นสาย NYY แทนนะครับโดยใช้ขนาดเท่าเดิมนะครับผมในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าใหม่นะครับในส่วนของมิเตอร์15/45 แอมป์นะครับจะมีค่าธรรมเนียมที่749 บาทนะครับรวมภาษีแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ
รายละเอียดในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่15แอมป์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย